โดวัสันเดอะพรีเชียสซอฟโดนะครับเอาละครับเดี๋ยวขอเชิญญาญ่าทางบรรยากาศกันแล้วนะฮะนี่คือการเปิดตัวโชว์พิเศษนะครับอาจจะได้เห็นภาพชัดเจนแต่ว่าเสียงอย่างที่บอกนะครับต้องขออภัยที่เราไม่สามารถให้ได้ยินได้นะฮะตอนนี้ครับกลับขึ้นมาบนเวทีแล้วนะครับสวยมากจริงๆนะครับสำหรับน้องญาญ่าวันนี้ครับแล้วตอนนี้ครับเราเชิญท่านผู้บริหารคุณประสิทธิ์มั่นคงขันติวงศ์ General Manager วัสันส์ Thailand และคุณแพทย์นวลพันธ์ชัยนาม Customer Director วัสันส์ Thailand นะครับกลับขึ้นบนเวทีเพื่อจะทำพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการแล้วก็ฉลองครบรอบ23ปีวสันต์ในประเทศไทยอย่างเป็นทางการกันไปดูบรรยากาศกันครับเราจะช่วยกันนับถอยหลังนะ5 4 3 2 1ยินดีด้วยนะครับกับความสำเร็จนะครับ23ปีวสันต์นะครับแล้วเราก็จะพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อลูกค้าวสันต์ทุกท่านเลยนะครับเอาละครับช่วงนี้ถ่ายภาพกันนะฮะแล้วก็เดี๋ยวต้องขอเชิญนะครับเหล่าเซเลบทุกท่านนะครับซึ่งเป็นตัวแทนจากแบรนด์ต่างๆนะครับขึ้นถ่ายภาพร่วมกันบนเวทีนะครับตอนนี้ขอ3ท่านก่อนนะฮะตอนนี้นะฮะถ่ายภาพหลังจากนี้นะฮะจะมีการประมูลนะครับเก็บภาพความประทับใจเอาไว้23ปีแล้วก็จะเดินหน้าต่อไปด้วยนะครับมหัศจรรย์นะครับกับความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ซึ่งแน่นอนครับเกิดจากพวกเราทุกๆคนนะครับที่ให้การต้อนรับวัสันต์มาอย่างต่อเนื่องโดยตลอดนะครับจนตอนนี้ทั่วประเทศมีมากกว่า530สาขากับพนักงานกว่า 4,000 คนเมมเบอร์นี่โอ้โหเป็นล้านน่ะและยังพัฒนาระบบออนไลน์ครับเดี๋ยวนี้ต่อให้คุณไม่ใกล้พอ530กว่าสาขาไม่พอนะครับงั้นช็อปออนไลน์กับวัสันต์ได้เลย24ชั่วโมงนะฮะของดีของเด็ดของที่ Exclusive เฉพาะวัสันต์นะครับมีมากมายเหลือเกินขอเรียนเชิญเซเลบนะฮะตัวแทนและตอนนี้นะครับเดี๋ยวตัวแทนจากแบรนด์ต่างๆเซเลบดาราของเรานะฮะจะร่วมกันถ่ายภาพกันบนเวทีด้วยขึ้นไปแล้วคือคุณต่อธนภพครับมีคุณบีน้ำทิพย์จากคอสลุคส์ครับคุณเบเบ้จากเซตาฟิลคุณเชนโรมิดาจากสัตสิคุณวิกกี้สุนิสาเชษจากลิฟครับคุณเจตพิพัฒน์จากเซบาคุณมิ้นชลิดาจากกานิเย่คุณแพตตี้อสุมาลินจากบีเฟสตาคุณแพรพี่ชดาจากเวรินานะครับคุณมุกวรณิตจากเซนกะเชียร์ที่กับพรจากชาเม่ครับน้องชาติจากบราวน์เน็ตแอนด์รันนะฮะคุณก้อยรัชวินจากอาร์ติราคุณดิวอริสลาจากเชจูวิต้าคุณไปปันว่าจากลอสเนนาทูรานะครับคุณใบเฟิร์นพิมพ์ชนกจากมิซูนินะครับทอยปฐมพงศ์จากสเนลไวท์บุญเส้นจากเซวาและศิริต้าจากวัสันต์ของเราทั้งหมดบนเวทีดูให้เต็มตาและยาย่าอยู่ตรงกลางครับแบรนด์แอมบาสเดอร์ของวัสันต์ไทยแลนด์ครับเป็นช็อตที่2นะฮะเดี๋ยวหลังจากนี้นะฮะจะมีการประมูลนะครับตุ๊กตาบนเวทีจากน้องยาย่าและจากคุณต่อธนภพนะครับอยากให้ได้เงินเยอะๆนะจะได้สมทบทุนเยอะๆให้กับสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถนะครับและหลังจากประมูลเสร็จปุ๊บก็จะมีขายตุ๊กตาด้วยตัวละ200ฮะแต่ต่อให้ไม่ได้มาประมูลไม่ได้ซื้อตุ๊กตาก็สามารถที่จะบริจาคเงินสมทบทุนเพิ่มได้นะครับโดยตรงเลยกับทางสมาคมกับวัสันต์ด้วยอันนิดนึงนะครับวันนี้มากันเยอะมากก็เลยต้องขอจัดที่ให้สวยงามซะหน่อยสายมืออย่างจัดวางไว้เรียบร้อยนะครับขอสักครู่นึงนะฮะโอเคครับจะได้เห็นทุกคนชัดเจนสวยงามแบกขาไปนิดนึงลูกคุณไอ้กี้ก็แซวนะครับบอกให้น้องดิวช่วยแหวกขาหน่อยน้องดิวก็เลยจัดให้จริงๆใหม่อย่าท้าบอกแล้วน้องมีนอยู่ด้านนี้นะจ๊ะสุดต่อดีแล้วลูกอยู่นิ่งๆก็ดีมากเลยแล้วก็น้องยาย่าสวยมากวันนี้นะคะวันนี้หลายท่านนะฮะมากับแบรนด์นะฮะที่อยู่กับวัสันต์ที่กระทรวงวัสันต์นะฮะการถ่ายภาพมันจะเงียบไม่ได้เลยนะฮะขอทุกท่านยิ้มนะฮะยิ้มปากนิดนึงนะฮะวันนี้ท่านยิ้มสวยงามมากยิ้มมุมปากเขานะฮะเชียร์อย่ายิ้มเกินเลย
ศิลปินปักตัดนะเมื่อกี้เจอเชียร์ถามว่าแรงของเชียร์อ่านว่าไอเชมดีกว่าสามีอ่ะสามีสามีอ่ะแซวนะฮะพี่เอกกี้แซวว่าตกลงแล้วแบรนด์ของผู้เชียร์ที่คำพรอ่านว่าอะไรนะฮะชาเม่ชาเม่เล่นตรงหน้าก่อนได้เลยจ้ะอ่ะมองให้เต็มตาสวยๆทั้งนั้นแต่งมาเต็มเพื่อวัดสัน23ปีแล้วเพื่อพวกเราด้วยติดตามกันไลฟ์กันนะครับต่อเนื่องนะจนถึงมินิคอนเสิร์ตของนนทนนท์ซึ่งวันนี้ป้ายไฟเยอะมากเลยครับ FC มากันแน่นลานเจริญนครฮอลล์ของไอคอนสยามเลยนะฮะต้องพูดว่าแน่นจริงๆแน่นเอียดเลยโอเคชั้นที่3นะครับขอเชิญนะผู้บริหารนะฮะของวัดสันนะครับบนเวทีครับผมตอนนี้นะครับท่านผู้บริหารในทุกๆแผนกเลยของวัดสันประเทศไทยกำลังขึ้นไปร่วมถ่ายภาพร่วมกันนอกเหนือจากคุณพระสิทธิ์และคุณแพทแล้วนะครับมากันครบทุกคนวันนี้ฮะเดี๋ยวต้องใช้เวลาสักนิดนึงนะครับอยู่ด้วยกันก่อนนะขอถ่ายรูปหน่อยผู้บริหารเยอะด้วยเชิญครับหลังจากนี้นะครับเตรียมตัวให้ดีนะฮะเราจะทำการประมูลนะครับตุ๊กตา23ปีนะครับพร้อมลายเซ็นของน้องต่อและยาย่าและเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับจะเข้าสู่ช่วงของการประมูลกันแล้วนะเป็นตุ๊กตาที่มีลายเซ็นของต่อธนภพและยาย่าด้วยกรี๊ดอ่ะนอกจากได้ของที่มีชิ้นเดียวในโลกแล้วยังได้ทำบุญด้วยกันด้วยว่าสามารถรูดบัตรเครดิตได้หรือเปล่าพี่เอกกี้แซวอีกแล้วบอกว่าเดี๋ยวมาดูกันนะฮะว่าตรงประมูลเนี่ยรูดการ์ดได้หรือเปล่า